จริงๆเริ่มต้นด้วยแฟนเป็นคนหาข้อมูลมาก่อนก็น่าจะทาง Facebook ป่ะคะใช่ครับก็ Facebook ครับเพราะด้วยอยากจะตรวจสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยลองหาข้อมูลจริงๆเรามีน้องแบบตามธรรมชาติมาแล้ว2ครั้งแล้วก็หลุดใช่ก็เลยเริ่มมาตรวจสุขภาพกันว่าเอ๊ะจริงๆสาเหตุเกิดจากอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่มั้งคะรู้สึกว่าเข้ามาก็ได้รับการดูแลเซอร์วิสที่ตั้งแต่รปภเลยอะไรเงี้ยครับที่รปภก็น่ารักครับน่ารักพร้อมการหาที่จอดรถให้อะไรเงี้ยครับแล้วพอเข้ามาที่รีเซพชันแล้วก็ได้รับการบริการในการเทคแคร์ทุกอย่างเลยนะครับสะดวกรวดเร็วด้วยเพราะว่าตอนแรกมาก็คือเอาจริงเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะยังไงการตั้งคำถามจากเราอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถามอะไรแต่พอเราเจอเคสที่เราเจออย่างเงี้ยเราก็จะถามมานอกเหนือจากที่เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่นี่แล้วก็จะมีช่องทางโซเชียลช่องทางไลน์ที่เขาให้คำปรึกษานอกเหนือจากเวลาที่เรามาหาที่คลินิกด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเซอร์วิสให้แทบจะตลอดดีใจมากค่ะแต่เอาจริงๆก็ลุ้นทุกขั้นตอนมันก็ยังต้องลุ้นต่อเรื่อยๆนะครับแต่ก็แค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วถ้าเพิ่งเห็นถึงตั้งครรภ์หลังจากใส่ตัวอ่อนก็น่าจะมี10กว่าวันแล้วค่ะแต่ตรวจเลือดรอบแรกก็ดีใจแล้วผลขึ้นผลเลือดครั้งแรกที่ตรวจก็ผลขึ้นดีก็ดีใจเอาจริงๆก็หลายเรื่องเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ศึกษามาเลยว่าการทำอิกซี่เนี่ยจะต้องมีกระบวนการอะไรยังไงบ้างพอเราเริ่มศึกษาผ่านทางโซเชียลบ้างอะไรบ้างข้อมูลนี้ค่ะก็จะเห็นว่าโอเคมันก็มีต้องฉีดยาเนาะต้องอะไรแล้วก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายแต่พอได้ลองทำเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มค่ากับได้น้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยากให้ลองมาปรึกษาทางคุณหมอก่อนเพราะว่าอย่างเราตอนแรกอ่ะคือด้วยความที่ตัวแม่เองก็ค่อนข้างสุขภาพค่อนข้างมั่นใจว่าแข็งแรงอยู่แล้วก็ทุกอย่างปกติแต่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงหลุดไปทั้งสองท้องทั้งที่เราท้องเองธรรมชาติได้รวมถึงตัวผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยครับว่าพอเราก็มั่นใจว่าตอนแรกเขามั่นใจมากแข็งแรงแต่พอเราตรวจแล้วเราก็เฟลอยู่พอสมควรว่าเราไม่แข็งแรงนะในตัวของน้ำเชื้ออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าต้องบำรุงทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราทราบสาเหตุแล้วก็ยังมองว่าทุกคนก็ยังมีโอกาสที่อยากจะมีน้องได้อะไรเงี้ยครับก็ถ้าเข้ามาศึกษาหาข้อมูลให้หมอตรวจอย่างละเอียดเงี้ยเราก็ยังพอมีโอกาสอย่างคุณพ่อนี่ก็คือช่วงนั้นพักผ่อนน้อยไม่ค่อยออกกำลังกายอย่างตัวแม่เองเนี่ยก็คือเอาจริงๆอายุค่อนข้างเยอะแล้วมัน40บวกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไข่ก็จะน้อยหน่อยเราก็เลยมีความกังวลบ้างพอสมควรแต่พอมาเจ้าหน้าที่กับคุณหมอก็ให้คำปรึกษาดีเราก็สบายใจค่ะ